เป็นทาสหัวหน้านะครับคือรวมศูนย์รวมนั่นเป็นทาสหัวหน้านายสั่งมาก็มีหน้าที่ประสานนะครับแล้วก็ไม่คำนึงว่าความเดือดร้อนที่มีต่อประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็3 4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูบ้านเมืองจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าหากว่าบริหารวิกฤตหรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ถูกทางนะครับนี่แต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีข้อปลีกย่อยมากคุณดงพรก็หรือท่านผู้ฟังก็จะสามารถถามผมได้เป็นเรื่องๆว่านะครับเรื่องปากใต้ที่เกิดอยู่เวลาเนี้ยจะรบกันไปอีกกี่วันตำรวจจะไล่ปราบอยู่อย่างนี้หรือไม่ไอ้ที่ว่าตำรวจปลอมตัวไปทำลายรถตนเองหรือว่ามือที่3ปลอมตัวไปเป็นเรื่องจริงหรือไม่มีมือที่3จริงหรือไม่เป็นต้นว่าอดีตพรรคคอมมิวนิสต์เหล่านี้นะครับหรือว่าตำรวจกับทหารเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันหรือไม่อะไรแบบนี้เราถึงจะมองออกว่าปัญหาปากใต้มันเป็นอย่างไรปัญหาสวนยางนะครับรวมทั้งปัญหาของรัฐบาลเวลานี้ก็ถามได้ทุกเรื่องนะครับก็ถามทีนี้ครับคำถามที่ว่ามีนักการเมืองเนี่ยมาแทรกแซงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้หรือไม่คะท่านคะอ๋อเรื่องนี้ต้องมีฮะแต่ว่าจะใช้คำว่าแทรกแซงถูกหรือไม่อาจจะไม่ถูกเพราะว่านักการเมืองมีหน้าที่อยู่แล้วถ้าผมเป็นผู้แทนนครศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าผมจะอยู่พรรคไหนอ่ะถ้าประชาชนนครศรีธรรมราชเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางหรือพ่อค้าธรรมดาหรือครูที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนนะครับคำกล่าวเพื่อจะป้ายสีนักการเมืองฝ่ายอื่นเนี่ยเป็นสันดานของพรรคการเมืองไทยไอ้มีต้องมีแน่แต่ว่ามันเป็นการแทรกแซงตามหน้าที่ของเขานี่ครับไปเยี่ยมผู้ที่เดือดร้อนเดินขบวนไปให้ข้อมูลไปแนะนำทางกฎหมายว่าสู้อย่างนั้นสู้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะผมคิดว่ามันถ้าไม่มีซะมันถึงผิดธรรมชาตินะครับแล้วยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะที่จะทิ้งคนภาคใต้เนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะอ๋อเขาไม่ทิ้งแต่คนภาคใต้หรอกครับ เขาทิ้งทุกแห่งนะครับพวกที่เขาเอามากอดยิ่งเขายิ่งทิ้งใหญ่คือทำให้เป็นหนี้มากขึ้นนะครับถึงเวลาจะแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็แก้ไม่ได้นะครับลองไปถามที่อาจสามารถสิครับว่าเวลานี้ถูกอุ้มไว้อยู่ทุกวันถูกทำให้รวยขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วเอามาโฆษณาแล้วก็ทิ้งไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องชาวอาจสามารถก็อาจจะตอบได้แต่ว่าท่านที่เป็นประมุขตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรรคที่ผมเห็นว่าเป็นพรรคที่นอกกฎหมายนะครับประมุขตัวจริงก็เป็นคนนอกกฎหมายถูกตัดสินจำคุกแล้วก็หนีไปนะครับก็สมัยก่อนก็พูดอยู่เสมอนะตอนไปเยี่ยมนครสวรรค์แล้วยังไงเนี่ยก็เนื่องจากนครสวรรค์เนี่ยไม่เลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยหรือพรรคขโมยไทยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยซื้อพรรคเขาแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเนื่องจากพรรคดั้งเดิมนั้นได้ทำผิดมีประจักษ์พยานจนเป็นที่ศาลเชื่อมั่นว่าพรรคนี้จะเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยเพราะว่าได้มาซึ่งอำนาจและใช้ซึ่งอำนาจที่ผิดกับหลักประชาธิปไตยพรรคนี้ก็ถูกยุบไปแล้วก็คนหลายคนถูกห้ามเล่นการเมืองแต่ก็แอบซ่อนมาเหมาเอาชื่อบัญชีรายพรรคโอนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ซื้อพรรคอื่นมาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรจนนั่นก็พรรคเนี้ยก็มีหัวหน้าซึ่งลูกพรรคเชื่อฟังนะครับเชื่อถือมากก็บอกแล้วว่าไอ้จังหวัดไหนมันเลือกเราน้อยเราก็ดูแลมันน้อยจังหวัดไหนเลือกเรามากเราก็ดูแลมันมากซึ่งผิดหลักการของพรรคนะครับหรือการบริหารในระบบประชาธิปไตยก็ประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่ามันออกมาจากปากของประมุขของพรรคนั้นก็พรรคนี้ก็อาจจะคิดก็ได้ว่าภาคใต้เนี่ยเป็นแดนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะจริงอยู่ถึงขณะนี้หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วแหละเพราะว่าการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันหมุนไปอย่างรวดเร็วขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอยู่ปีเศษๆเนี่ยถึงแม้ราคายางจะสูงขึ้นจริงนะครับอย่างอื่นที่พรรคประชาธิปัตย์น่าจะดูแลภาคใต้ให้มันหมดปัญหาเช่นปัญหาการสู้รบกันใน3จังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่นๆก็
ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ให้สมกับที่เป็นรัฐบาลนะครับนั้นก็ทุกพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ต้องการแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อยากจะปล่อยให้ปัญหามันปะทุนะครับทำให้เกิดการเรื่องแทนที่จะเป็นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างเรื่องสวนยางเนี่ยซึ่งมีอีกหลายมิติมากนะครับซึ่งมีหลายมิติมากผมอยากจะให้ถามเพื่อจะทราบว่าพี่น้องอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะถามได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องที่อาจจะลามปามเลยเถิดไปจนกระทั่งสู้รบกันไม่มีที่สิ้นสุดขณะนี้ที่ไม่ไกลจากสวนยางนั้นในปากใต้ด้วยกันใน3จังหวัดเนี่ยข้าราชการครูหรือครูเนี่ยถูกฆ่าตายผมจำไม่ได้นะครับว่า100คนเศษหรือ200คนเศษแล้วถ้าคนไทยมีจิตใจเมตตาแล้วก็เข้าใจปัญหานะครับไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดแล้วเกิดอีกแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครแก้ไขไม่มีใครทำเป็นทองรู้ร้อนนะครับปัญหาสวนยางนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วที่ท่านบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ทิ้งเนี่ยข่าวที่ออกมาว่าอุ้มจำนำข้าวแต่ถีบหัวส่งชาวสวนยางพาราเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะท่านคือชาวสวนยางเนี่ยจาก120เนี่ยนะคะลดเหลือต่ำกว่า100คือ95บาทแค่5บาทเนี่ยทำไมเขาถึงจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ทำไมถึงทำให้มีเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การปราบปรามเนี่ยมันจะเวิร์กไหมที่เขาเอาตำรวจมายิงแก๊สน้ำตาใส่ทางชาวใต้ชาวสวนยางพาราเนี่ยค่ะครับก็สัมถามสั้นๆแต่ว่าหลายอย่างด้วยกันนะเอาเรื่องที่หนึ่งเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดคือความคิดของตำรวจหรือรัฐตำรวจที่บริหารความขัดแย้งในประเทศเนี่ยหัวหน้าตำรวจซึ่งยศไม่สูงนักแต่บังเอิญได้เป็นนายกเนี่ยก็เคยพูดว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาโจรกระจอก3เดือนก็หมดหรอกให้ทหารถอยไปให้สอบตถอยไปปล่อยให้ตำรวจจัดการตาต่อตาปากต่อปากฟันต่อฟัน3เดือนเสร็จไม่ว่าสันเสร็จครับเอาเงินเท่าไหร่900ล้านครับเอ้ยเราทำไม900ล้านเอา 1,200 ล้านเลยปัญหาปากใต้ของประเทศไทยก็จะเสร็จไปภายใน3เดือนนะครับแล้วมันจริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับหลังจากนั้นก็มีตากใบมีกรือเสะมีอะไรแล้วก็มีต่อยอดกันมาจนถึงทุกวันนี้การมองปัญหาว่ามีคนลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ใช้ตำรวจไปปราบแล้วก็จะสงบเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสวนยางเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพลังของฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อต้านคือใครนะครับแล้วก็มีเครือข่ายและเน็ตเวิร์กอย่างไรแล้วก็มีภูมิหลังและการฝึกอบรมอย่างไรสมมุติผมจะบอกว่าผมสันนิษฐานนะครับก็เป็นคำสันนิษฐานที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจและการติดตามของผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่รู้เรื่องนะครับไม่ใช่สันนิษฐานตามคำเล่าลือนะครับผมสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งของชาวสวนยางเนี่ยที่เป็นเจ้าของขนาดย่อยทำเองด้วยกรีดเองด้วยหรือลูกจ้างที่กรีดเนี่ยจะเป็นลูกหลานชั้นที่สองและชั้นที่สามของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแน่นอนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้สลายตัวไปแล้วแล้วก็คอมมิวนิสต์โลกคอมมิวนิสต์สากลที่รวมกันเป็นเอกภาพที่จะคอยช่วยเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังไม่ตายแล้วยังหวังว่าความขัดแย้งในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลับมามีบทบาทมีอุดมการณ์ของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคอมมิวนิสต์นอกประเทศนะครับคอมมิวนิสต์อาวุโสเนี่ยก็ยังรวบรวมตัวกันอยู่มีการประชุมพรรคมีการประชุมสมัชชาพรรค
มีการอ่านเหตุการณ์ของประเทศและการวางตัวของพรรคว่าควรจะทำอย่างไรในสภาพของความขัดแย้งส่วนพรรคจะได้ไปชี้นำหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องครั้งนี้หรืออย่างไรหาไม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ถ้าจะกล่าวโทษกันพล่อยๆเหมือนผู้แทนไปแทรกแซงนี่ก็อาจจะได้แต่ถึงแม้คอมมิวนิสต์อาวุโสจะไม่แทรกแซงลูกหลานคอมมิวนิสต์ที่เดี๋ยวนี้มีฐานะดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่เพราะว่าเป็นเจ้าของสวนยางมีการศึกษานะครับอยู่ในความสงบมานานก็จะเป็นฝ่ายที่มีเอกภาพนะครับฝ่ายที่มีฝีมือแล้วก็เข้าใจหรือตามแนวทางของรุ่นก่อนซึ่งอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะไปคิดง่ายๆว่าเอาป่าไปปราบเขาให้อยู่ที่นี่ให้ที่ชะอวดให้ที่ควนหงเนี่ยมันหมดปัญหาไปมันไม่หมดเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กของชาวปักใต้นะครับทั้งที่เป็นลูกหลานคอมมิวนิสต์และไม่ใช่ลูกหลานคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ทำสวนยางเนี่ยมีอยู่เต็มภาคอีสานนะครับไม่ใช่มีอยู่เฉพาะภาคใต้แม้แต่ภาคกลางเนี่ยที่ระยองที่จันทบุรีนี่ก็มีเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่ใช่จุดเล็กๆที่จะทำให้ไฟไหม้ประเทศไทยแต่เป็นจุดที่จะเป็นต้นไฟถ้าหากว่าเอาไปสุมเข้าในทางผิดนะครับและตำรวจไทยเนี่ยต่างกับทหารในกองทัพภาค4 100% เลยทหารกองทัพภาค4เนี่ยตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้เลยว่าเดินสายพิราบหรือสายสันติภาพอยู่กับประชาชนแล้วก็พยายามจะไม่ใช้อาวุธไม่ใช้กำลังจนกระทั่งหน่วยงานอื่นๆแม้สายความมั่นคงพากันตำหนิทหารนะครับแท้ที่จริงผมคิดว่าเรื่องปักใต้ที่เกิดตอนนี้กองทัพที่4ก็คงจะไม่ได้ดูดายนะครับดีไม่ดีกองทัพที่4เนี่ยโดยคนที่เป็นคนของกองทัพที่เป็นทหารอาสาก็ดีเป็นหน่วยข่าวก็ดีน่าจะกระจัดกระจายอยู่ในท่ามกลางผู้ประท้วงสวนยางเนี่ยเป็นร้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจแล้วว่าถูกหรือผิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดประโยชน์หรือการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นนะครับรัฐบาลก็อาจจะชะล่าใจไปสั่งผบ.ทบ.ให้ผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพ4ให้แม่ทัพ4สั่งทหารให้ร่วมกันไปลุยนะครับกับตำรวจครับซึ่งทหารอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะความเป็นอิสระในสนามรบมีเหมือนอย่างที่จอมพลถนอมกับจอมพลประภาสสั่งให้พลเอกกฤษลุยนักศึกษาแต่พลเอกกฤษในฐานะที่เป็นผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ไม่ลุยนะครับหรือสั่งให้กองทัพภาคที่สองเนี่ยไม่สู้กับเขมรนะครับแม่ทัพหลายคนแล้วก็ผู้นำทหารหลายคนก็ไม่เชื่อก็นะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งต่อไปน่าห่วงเรื่องนี้น่าห่วงนะครับและในสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหยุดการเดินขบวนหรือการเรียกร้องเนี่ยนะคะจะเป็นผลไหมคะรัฐบาลก็คงคิดว่าคนไทยทุกคนเป็นคนขี้รำคาญเหมือนรัฐบาลนะครับเห็นคนเดินขบวนก็กลัวว่าจะเสียเวลาค้าขายรถติดแท็กซี่หาเงินไม่ได้ทำให้ภาพพจน์ประเทศเสียก็มีทัศนคติในทางลบกับการเดินขบวนกับการชุมนุมเมื่อมีทัศนคติในทางลบเนี่ยก็ทำให้สมองมันฟั่นเฟือก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนี้ได้ใช้พฤติกรรมที่เป็นรัฐตำรวจนะครับได้ใช้ฝ่ายปกครองเป็นเครื่องมือได้ใช้อัยการเป็นบันไดเลื่อนเพื่อจะทำลายกฎหมายทำลายฝ่ายตรงกันข้ามและนี่ผมคิดว่าตำรวจตอนนี้น่าตำหนิมากทีเดียวในการดำเนินการเพื่อจะทำให้การประชุมการชุมนุมสงบนะครับทำหนึ่ง